ด้านของอุปทูตนะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดนะคะคุณสถานะเกษมสันต์ณอยุธยาเองก็ออกมาบอกนะคะบอกว่าตอนนี้ในเลบานอนมีคนไทยอยู่ประมาณ200คนนะคะเพราะว่าคนไทยกลุ่มแรกในเลบานอนนั้นได้เดินทางกลับไทยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมา30คนค่ะแล้วท่านก็ไปไถ่ถามคนไทยทุกคนนะคะบอกว่าตอนนี้ยังสามารถพูดคุยติดต่อในกลุ่มไลน์ของคนไทยได้แล้วเหตุระเบิดครั้งใหญ่ครั้งนี้พบว่ามีคนไทยบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกกระจกบาดค่ะ2คนนะคะก็ที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียนั่นแหละคือไม่มีผู้บาดเจ็บหนักไม่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตนะคะก็บอกด้วยนะคะว่าคนที่มาใช้แรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเจอปัญหาเรื่องของที่พักอาศัยเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านพังอพาร์ตเมนต์พังจากแรงระเบิดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้อย่างคุณเก๋อย่างเงี้ยนะคะมาทำงานในสปานะคะก็มานวดบ้างมาเจรไนเพชรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะสถานทูตบอกว่าช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ต้องเร่งทำความเข้าใจกับนายจ้างที่ต้องดูแลคนไทยด้วยนะคะครับผมท่านอุปทูตบอกอย่างนี้นะครับผู้ชมบอกว่าในเลบานอนเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเหตุระเบิดเนี่ยมันมีทั้งปัญหาเรื่องของการเมืองปัญหาเศรษฐกิจและเจอโควิดซ้ำเข้ามาอีกนะครับยิ่งมีระเบิดเนี่ยมันเหมือนเป็นการซ้ำเติมปัญหาตั้งแต่ต้นปีจนถึงขนาดนี้เลยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจถามว่าเอาแล้วท่านเข้าไปช่วยคนไทยได้อย่างไรบ้างนะฮะเขาบอกว่าการช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้ก็ทำได้ยากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดประเทศซาอุเนี่ยนะครับสามารถติดต่อผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์ที่กรุงเบรุตได้เท่านั้นการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้ยอมรับเลยนะครับเพราะอะไรเขาบอกซาอุเนี่ยตอนนี้ปิดประเทศอยู่เนื่องจากปัญหาโควิดนะฮะมีการจำกัดคนเข้าออกขณะที่เลบานอนเองก็มีเงื่อนไขในการเข้าออกประเทศเหมือนกันตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือติดต่อผ่านไลน์นะฮะขอความช่วยเหลือแจ้งเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะผ่านแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะครับขณะที่การส่งเงินเข้าไปช่วยเหลือเลบานอนก็มีปัญหาเรื่องการเงินอีกตอนนี้ค่าเงินตกต่ำนะครับการส่งดอลลาร์เข้าไปเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ลำบากอีกถ้าจะส่งเงินเข้าไปตอนนี้สิ่งที่จะทำได้อย่างเดียวก็คือเร่งนำคนไทยเนี่ยกลับออกมากลุ่มที่2เนี่ยนะครับยื่นขอความจำนงกลับเอาไว้12คนก็จะเร่งประสานนะครับเดินทางกลับให้ทันภายใน15สิงหาคมนี้ครับให้จากเบรุตไปที่ดูไบนะครับเพื่อไปขึ้นเครื่องเครื่องบินอพยพที่ทางสถานกงสุลใหญ่ดูไบเป็นผู้จัดเนี่ยในวันที่15สิงหาคมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังพยายามดำเนินการอยู่ครับผมส่วนเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าทางคนไทยในเลบานอนจะต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างอื่นอีกก็แจ้งเข้ามาได้แล้วเราก็จะพยายามช่วยเหลือในรูปแบบที่เราทำได้นะครับเพราะขณะนี้เนี่ยที่เลบานอนน่าเห็นใจจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันมีปัญหามากเรื่องการเงินก็มีปัญหานะครับการที่สถานทูตจะส่งเงินไปช่วยเหลือคนไทยผ่านทางธนาคารตอนนี้ก็ยังมีปัญหานะครับท่านอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดยังบอกด้วยนะคะบอกว่าโหตอนนี้สถานการณ์โควิดที่ซาอุนี่มีคนติดเชื้อในประเทศ 280,000 คนค่ะและมีคนไทยเนี่ย99คนที่ติดเชื้ออันนี้ไม่นับรวมนะที่กลับประเทศไปแล้วเนี่ยคือ31คนค่ะแล้วมีข้าราชการสถานทูตอีกคนนึงติดกับเขาด้วยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสำนักงานแรงงาน3คนมี1คนที่อาการหนักต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้ทยอยให้เจ้าหน้าที่กว่า20คนตรวจหาเชื้อโควิดนะคะรวมถึงตัวท่านอุปทูตด้วยนะคะก็ต้องตรวจเหมือนกันถ้าเกิดว่าเจอก็ต้องกักตัวรักษาตามอาการยืนยันว่าต่อให้จะหนักหนาสาหัสท้าโถมกันมาขนาดนี้ทุกคนยังตั้งใจทำงานและมีขวัญกำลังใจเป็นอย่างดีค่ะรอผลตรวจของคนอื่นอยู่นะครับก็คนที่คนล่าสุดที่เพิ่งทราบวันนี้ก็อาการปกตินะครับแล้วมีใครมีอาการอะไรที่รุนแรงไหมครับมีครับมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสำนักงานแรงงานที่ติดเชื้อมาหลายวันแล้วก็จำเป็นต้องรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลนะครับของซาอุดีเนี่ยเขามีวิธีปฏิบัติก็คือถ้าใครติดเชื้อเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือให้กักตัวอยู่กับบ้านรักษาตัวตามอาการนะครับกินยาลดไข้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเฉพาะกรณีที่ค่อนข้างมีอาการเยอะหน่อยเขาถึงจะให้ไปรักษาในโรงพยาบาลนะครับขณะนี้ก็มีที่ต้องถามถึงเรื่องโควิดเนี่ยครับเพราะว่ามันก็จะเชื่อมโยงเนาะการช่วยเหลือเนี่ยนะฮะเจอโควิดเข้าไปเนี่ยโอ้โหการช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในเลบานอนเนี่ยมันก็ม
ันก็ลำบากเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวส่งกำลังใจให้ทั้งท่านอุปทูตแล้วก็ข้าราชการทุกคนเลยนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่กันท่ามกลางความเสี่ยงแบบนี้